สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้แม่จะมาทำของว่างให้ลูกๆกินกันจะมายำหมูฝอยได้ของอร่อยมาค่ะวันนี้ยี่ห้ออะไรแม่ตั้งฮะเฮงมีหลายหลากเลยค่ะมาดูกันค่ะว่าใส่อะไรมั่งดูส่วนประกอบกันค่ะว่าเราใช้อะไรมั่งอันนี้ก็มีมะม่วงดิบมะนาวหอมแดงพริกเขียวพริกแดงแล้วก็ใบชะพูแล้วก็อันนี้สำคัญค่ะมาดูกันเลยทำน้ำยำกันจ้าน้ำ200มิลลิลิตรน้ำตาล2ช้อนโต๊ะปลาค่ะปลา1ช้อนโต๊ะเนี่ยเดือดสักแป๊บนึงลวกๆนิดนึงเดี๋ยวเรามายำกันเลยอันนี้ใบชะพูนะคะ
เรียกว่ายำเมี่ยงไรชะพูค่ะโอเคเสร็จแล้วค่ะยำหมูฝอยของว่างเด็กๆน่ากินมากเลยค่ะทุกคนมาเด็กๆมากินด้วยกันแล้วถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ช่องรถมือแม่ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ